สำหรับพี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยตั้งแต่ทำงานด้วยกันมาเนี่ยผมได้เรียนหลายๆจุดนะครับจากพี่ซึ่งมีแง่คิดดีๆรวมถึงบางจุดที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยว่ามันเป็นมุมมองนึงซึ่งปกติเราไม่เคยคิดถึงแต่มันก็คือมุมมองที่ดีนะครับที่เราสามารถเอามาต่อยอดได้แล้วก็วันนี้เนี่ยผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตรงนั้นแล้วก็พยายามจะทำให้องค์กรของเราดีขึ้นวันนี้ก็ถึงวันที่พี่จะต้องจัดทีมงานของเราไปนะครับเนื่องจากพี่ตัดสินใจจะไปใช้ชีวิตมีความสุขเหมือนที่พี่บอกนะครับว่าตื่นเช้ามาพี่ไม่อยากคิดอะไรว่าวันนี้พี่จะไปทำอะไรต่อก็มันเป็นจุดที่พี่เลือกนะครับแต่จริงในใจของพวกเราเราก็อยากให้พี่อยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในเมื่อพี่เลือกแล้วพวกเราก็ดีใจนะครับที่พี่จะไปทำในสิ่งที่พี่ฝันไว้แล้วก็จะทำให้ได้ดีขึ้นก็ใช้ชีวิตมีความสุขทั้งนี้เนี่ยก็ขอให้พี่วิจักมีความสุขนะครับแล้วก็ว่างๆก็แวะมาเยี่ยมน้องๆน้องๆก็ยังรอพี่อยู่ตลอดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่วิจักต้องขอบคุณพี่วิจักมากที่มีโอกาสทำงานร่วมกันทีมงานของเราเนี่ยต้องบอกว่าเราประทับใจหลายๆคำถามหลายๆคอมเมนต์ของพี่วิจักเพราะอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยคำถามหรือคอมเมนต์พี่วิจักเนี่ยก็ทำให้บางคนมีคำถามในใจเหมือนกันเฮ้ยพี่วิจักจะถามทำไมแต่คำถามเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคำถามที่มีคุณค่าและมีประโยชน์กับทีมงานเราองค์กรของเราทำให้เราเนี่ยนำคำถามนำคอมเมนต์พวกนั้นน่ะมาสานต่อให้ประสบความสำเร็จทำให้มันดีทำให้มันมุ่งไปข้างหน้าได้โดยที่บรรลุจุดมุ่งหมายหรือบางทีเนี่ยต้องก้าวข้ามเป้าหมายหลังร้านเหล่านั้นนะครับก็ความประทับใจในส่วนของความเป็นกันเองนะครับเราก็เปิดใจในการที่รับสไตล์งานบริหารของเราหมายความว่าผมเวลาผมใส่ความคิดหรือใส่แนวทางในการแก้ไขพี่ก็เปิดรับแล้วก็บางอย่างที่เราอาจจะมองไม่เห็นในจุดบอกถึงจุดนั้นก็แนะนำเป็นสิ่งดีๆซึ่งผมประทับใจมากแล้วก็ยังคงประทับใจในเหตุการณ์นี้ต่อไปนะครับผมรู้สึกดีมากนะผมไม่ได้มองว่าพี่วิจักเป็นแค่หัวหน้าของผมแต่ผมมองว่าพี่วิจักเนี่ยเป็นครูผมด้วยนะครับความประทับใจสำหรับคุณวิจักนะครับนอกเหนือจากเรื่องงานนะฮะที่จะเห็นคุณวิจักเนี่ยมีความเป็นกันเองกับหัวหน้ากับเพื่อนร่วมงานแล้วก็กับลูกน้องนะครับมีความมีเหตุมีผลแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นที่พึ่งได้ของทุกๆคนนะฮะทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของส่วนตัวนะครับคุณวิจักที่เรารู้จักกันเนี่ยในหมู่ของดีเรคเตอร์พวกเราเนี่ยก็คือเรื่องของ Wine Collection นะครับก็พวกเราก็ได้ฝากท้องฝากความประทับใจไว้ที่บ้านคุณวิจักได้หลายครั้งหลายหนเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ดีๆแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีๆของพวกเรานะฮะที่มีต่อคุณวิจักนะครับก็หวังว่าคุณวิจักก็คงจะมีความรู้สึกที่ดีๆกับพวกเราเช่นกันนะครับค่ะพี่หนูนะคะพี่หนูเนี่ยเป็นคนตรงมากเลยค่ะเป็นแกเป็นคนที่คิดยังไงก็จะพูดแบบนั้นอย่างบางทีเนี่ยพี่ต้องบอกว่าพี่หนูขาเก็บไว้ในใจบ้างก็ได้นะคะไม่ต้องพูดหมดวันที่6ไม่ได้ไปงานของพี่วิศักดิ์นะคะงานไปเวลพี่วิศักดิ์แต่ยังไงเนี่ยน้องโอ๊คคนนี้คิดถึงพี่เสมอนะคะที่สำคัญก็คือว่าเดี๋ยวพี่วิศักดิ์จะมีเวลาเยอะขึ้นแล้วเนาะอยากให้พี่เนี่ยพี่วิศักดิ์เนี่ยดูแลตัวเองเยอะนะคะแล้วก็หาความสุขใส่ตัวเองทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยต้องหาคนดูแลทุกอย่างนะคะแล้วก็ช่วยใช้เงินด้วยอย่าลืมนะคะสุดท้ายรักพี่ค่ะยังไงก็ขอให้พี่วิจักใช้ชีวิตอีกด้านหนึ่งที่ไม่ใช่การทำงานให้มีความสุขมากๆนะครับพี่ก็ฝากดูเรื่องสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่เราทำงานกันมาก็ค่อนข้างที่ทำงานหนักมากเลยสี่เกตก็
หลังจากช่วงเวลานี้แล้วก็อยากที่มีเวลามากขึ้นก็ใช้เวลาดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าสุขภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าไม่สามารถที่จะหาอะไรทดแทนได้นะครับก็สุดท้ายขอให้พี่วิจักนะครับโชคดีนะครับสำหรับเส้นทางใหม่หลังเกษียณนะครับสวัสดีครับเนื่องในโอกาสวันเกษียณพี่วิจักนะคะจอยก็อยากจะถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่วิจักที่ให้โอกาสเข้ามาร่วมงานกับ HGSA และก็อยากจะฝากถึงพี่วิจักว่าให้ดูแลสุขภาพตัวเองมากๆมีโอกาสก็กลับมาเยี่ยมเยียนน้องๆแล้วก็กินข้าวพบปะสังสรรค์กันนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่วิจักนะครับที่คอยแนะแนววิธีการทำงานนะครับที่ผ่านมานะครับขอคอยอวยพรให้พี่มีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณการทำงานนะครับจะได้มีเวลาพักผ่อนนะครับแล้วก็หาเวลาท่องเที่ยวนะครับนะครับก็และก็ขอให้พี่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับขอบคุณครับสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่วิจักครับก็ขอบคุณนะครับที่ทำงานร่วมกันมาแล้วก็พี่ได้แนะนำสิ่งดีๆให้กับแผนกโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะครับที่จะให้เราทำในสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างจากที่เราเคยทำมาเพื่อให้ได้รีซอลที่ดีขึ้นนะครับก็ขอบคุณที่แนะนำกันมาตลอดแล้วก็หวังว่าพี่จะมีสุขภาพที่ดีมีความสุขนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่วิจักผมขอขอบคุณนะครับที่พี่วิจักให้ความเป็นกันเองกับผมแล้วก็น้องๆ นะครับผมแล้วก็น้องๆครับจะคิดถึงพี่วิจักตลอดไปครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับขอถือโอกาสนี้นะคะพี่วิจักเป็นตัวแทนพนักงานทุกคนนะคะขอบคุณพี่วิจักที่สร้างคุณูปการให้กับบริษัทมาตลอดนะคะหลังจากนี้ก็อยากจะให้พี่วิจักได้พักผ่อนชิลๆที่บ้านริมน้ำนะคะจิบไวน์เพลินๆอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะพี่สุดท้ายนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่นะคะที่พี่ได้ผ่านวันที่ภาคเพียรจนถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่โชคดีครับพี่วิจักก็พี่ก็เกษียณแล้วยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะพี่ก็พี่ไปแฮปปี้แลนด์อย่าลืมชวนผมนะครับพี่วิจักโชคดีครับเที่ยวให้สนุกนะพี่ไปกินเบียร์ที่ไหนก็อย่าลืมส่งรูปมาฝากนะครับที่อัลบั้มเบียร์ๆนะพี่ You Will Never Walk Alone สวัสดีคุณวิจักก่อนนะคะเราก็รู้จักกันมานานมากตั้งแต่คุณวิจักเป็นหนุ่มน้อยจนกระทั่งเป็นหนุ่มใหญ่นะคะสมัยก่อนเขาเป็นหนุ่มฮอตนะคะก็จะมีสาวๆเยอะแล้วเขาก็ทำตัวถ้าใช้ภาษาปัจจุบันก็จะทำตัวแบบฟริ้งๆนิดหน่อยสมัยหนุ่มๆ นะคะก็เป็นที่รู้จักกันพอสมควรระหว่างไซส์เพราะแต่ก่อนคุณวิจักเนี่ยเริ่มต้นที่ช่วงใส่มาก่อนวันเวลาผ่านไปเส้นทางการทำงานของเราก็มาเจอกันนะคะก็มาเจอกันที่โคราชก็เป็นความคุ้นเคยประมาณนึงที่ได้เจอหน้ากันทุกวันเพราะว่าห้องแกจะเป็นทางผ่านไปห้องน้ำนะคะแล้วก็ได้เจอการทานข้าวกันทุกวันเวลาปังไม่อยู่จะต้องเดินทางไปทำตัวเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ไหนก็จะฝากบ้านมาคุณพิจักเสมอนะคะก็จะไปบอกว่าฝากบ้านด้วยนะต้องอยู่หลายวันฝากดูแลแฟนด้วยคุณพิจักก็จะพูดเสมอว่าไม่ต้องฝากหรอกนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นบ้านของเรายังไงก็ต้องช่วยกันดูแลอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งสองคนต้องปรับตัวกันเพราะว่าเราเคยเห็นหน้ากันประจำนะคะแล้วก็มีการปรับทุกสารทุกสุขดิบกันมาตลอดตัวแป้งเองแป้งก็ต้องปรับตัวด้วยว่าอีกไม่นานคุณวิจักก็จะเดินไปข้างหน้าไปอีก environment นึงแล้วอีกสภาพแวดล้อมนึงซึ่งตัวแป้งเองก็จะไม่สามารถที่จะมีความคุ้นเคยเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกก็ต้องหาเหยื่อรายใหม่ว่าจะไปหาเหยื่อที่ไหนมา acting ตอนที่เราไม่อยู่นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่อันนี้เป็นสิ่งที่คุณวิจักอยากได้ก็คือคุณวิจักอยากจะเดินไปข้างหน้าอีกก้าวนึงด้วยอนาคตแล้วก็สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นก็ต้องขอให้คุณวิจักเนี่ยไปเจอในสิ่งดีๆในวันข้างหน้าสิ่งที่อยากจะทำในขณะที่ตอนอยู่ซีเกตทำไม่ได้เนื่องจากเวลาจำกัดนะคะก็ขอให้ได้ใช้ความอยากเหล่านั้นที่เคยคิดจะทำก็ขอให้ได้ทำสมความปรารถนานะคะ
ได้ไปดูแลครอบครัวได้ไปดูคอนเสิร์ตได้ไปเดทกับสาวนะคะได้ไปเมาข้ามคืนไม่ต้องตื่นเช้ามาทำงานอะไรเหล่านี้แต่ก็ขอดูแลสุขภาพด้วยนะคะถ้าคิดถึงกันก็แวะมาบ้านหลังใหญ่หลังนี้ยินดีต้อนรับคุณวิจักเสมอค่ะขอให้โชคดีค่ะกันเพื่อนตายตลอดไป